หัวหน้าศูนย์พักพิงบ้านอุ้มเปี่ยมประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในศูนย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาค่ะนายรัตนกุลสังฆศิลาปลัดอำเภอพบพระทำหน้าที่หัวหน้าพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเปี่ยมตำบลคีรีราชเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงกำหนดมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในพื้นที่พักพิงโดยมีองค์กรเอกชน IRC LAC USSCR KRC ผู้แทนทีมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของแคมป์ MAT ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนจาก16หมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังโดยหัวหน้าพื้นที่พักพิงได้นำกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งทางอาญามาบังคับใช้ในพื้นที่พักพิงโดยอนุโลมทั้งนี้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทองค์กรนอกภาครัฐจะได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2561เพื่อจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลี้ภัยได้รับทราบและเป็นการลดภาระทางคดีให้น้อยลง